าคุณเออจะถามว่าคุณเป็นใครมาให้คิดนะพันเป็นแล้วอะเฮ้ๆสวัสดีค่ะเฮ้ยคิดแคทนี่เธอดูนี่สิวิดีโอล่าสุดอะที่เราเล่นกันอะปาลูกโป่งอะนี่มีคนเชียร์เธอเยอะมากเลยนะว้าวดูสิมีแต่คิดแคทคิดแคทคิดแคทอะนี่คิดแคทขอบคุณเพื่อนแกฉันมาทำไมล่ะนายเดี๋ยวฉันอ่ะมีเรื่องอยากจะขอนายนิดหน่อยเดี๋ยวนายอ่ะมาจองจดหมายนี่นะไปส่งให้ที่ที่พักหน่อยได้สิโอเคขอเจอนายมากนะผลิตยา
รู้ได้ทำไมล่ะขนาดฉันน่ะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะสักอะไรเนี่ยจดหมายของเธอรับไปสิถ้า350น่ะพกฝากออกมารับไปสิระวังนะชิคกี้พายมันอาจจะเป็นยาพิษก็ได้เราจะรับไหมอ่ะอย่าเลยดีกว่าแต่ฉันว่านะเธออ่ะทำไมเธอไม่ออกจากพวกโปรเจกต์โซล่าล่ะแล้วมาอยู่กับฉันน่ะในเมื่อเธอไม่รู้ด้วยซ้ำไปอ่ะว่าเธอชื่อเซนอะไรอ่ะแล้วเธอก็จะได้มาอยู่กับดร.เจฟไงเธอเคยรับใช้ดร.เจฟไม่ใช่เหรอใช่เธอไม่คิดถึงดร.เหรอคิดถึงสิแต่ว่าฉันน่ะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทำไมล่ะก็นั่นน่ะสิแต่ฉันว่านะเราอะรับจดหมายนี้ไม่ได้งั้นอะเราอะปล่อยให้เขาเดินตามเราแบบนี้แหละให้เขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็ไปเองนั่นแหละแต่ว่าเราอะอย่าปล่อยจดหมายนี้เด็ดขาดเพราะว่าจะหน้าซองอะไรพวกนี้เขาอะคงจะหลอกใช้ไอตัวนี้นั่นแหละแค่ก็ว่าอย่างนั้นแหละงั้นอะเราอะขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเอ้าจะไปไหนล่ะชิคกี้พายเอาจดหมายไปด้วยสิเนี่ยสสามารถส่งพบฝากมานะชิคกี้พายไปชิคกี้พายแล้วชิคกี้พายเนี่ยทุกคนเขาใส่หน้ากากสีขาวว่าที่เคยเป็นเลขาของดร.เจฟอ่ะเขาอ่ะส่งจดหมายให้ชิคกี้พายว่ามันต้องมียาพิษในนั้นแน่เลยอ่ะผมเจอแล้วของเซต350ไงคิดแคทฉันว่านะมันตามตื้อเราแบบนี้นี่ฉันไม่เอามันตามตื้อเราแบบนี้คิดแคทชิคกี้พายวอยนี่ฉันไม่เอาหรอกเฮ้ยคิดแคทฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีอ่ะมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะฮะพึ่งไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้พายไป
มันก็ถูกนะทุกคนสกี้พายกับคิดแคทอ่ะควรจะทำยังไงอ่ะตอนนี้พวกเราสองคนอ่ะสับสนวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วอ่ะเราจะทำยังไงดีอ่ะคิดแคทนั่นนะสิสกี้พายหรือว่าเราจะให้คนใส่หน้ากากเป็นคนอ่านนั่นน่ะเดี๋ยวเราอ่ะลองเจรจากับเขาดูไหมอ่ะสกี้พายไม่นานแล้วอ่ะนั่นน่ะเดี๋ยวรอให้เขาอ่ะมันมาถึงเราก่อนแล้วให้เราอ่ะค่อยว่ากันจดหมายของเขาอะโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันถ้ามันเป็นจดหมายของฉันนะเธออะเปิดให้ฉันดูหน่อยได้ไหมแล้วเธอก็อ่านให้ฉันเลยใช่เราหวังว่ามันจะเป็นยาพิษมันเป็นยาพิษใช่ไหมนี่พวกเธออะไม่สามารถที่จะหลอกล่อคนอย่างชิกกี้พายได้หรอกแต่ว่าคิดแค่หรือว่าเธออะรวมหัวกับเขาI'm sorry.
คิมเลยคิมคะเธอดูสิคนนั้นอะเขาอะยังจะให้ชี้พายอะไปเอาของละท่านนะสิแต่เอ๊ะคิมคะเนี่ยมันหลังชั่วโมงแล้วนะชี้พายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เที่ยงเลยอะเธอหิวไหมเราโดนหนีคนใส่หน้ากากตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะเราเริ่มหิวแล้วด้วยเนี่ยฉันอะพอจะมีแครกเกอร์กับมาร์ชเมลโล่แล้วก็ช็อกโกแลตงั้นอะพื้นเป็นรางวัลพอดีเลยเอาอย่างนี้ละกันชิคกี้พายอะจะแวะไปเอาแครกเกอร์กับมาร์ชเมลโล่ของชิคกี้พายก่อนนั้นอะเดี๋ยวชิคกี้พายมานะโอเคระวังนะชิคกี้พายโอเคงั้นอะเธอดูเอลวิสนะโอเคระวังนะชิคกี้พายเขาอะดูน่าสงสารนะทุกคนว่าไหมอะ
ิกกี้พายอะลองกินแบบไม่ใส่ช็อกโกแลตอะดูสิทุกคนยำ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 ดีกว่าน้ำปากสินี่เธอก็กินเลยกินเยอะๆเลยนะเพราะว่าอยู่กับพวกโปรเจกต์โซล่าไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้หรอกก็ไม่เหมือนอยู่กับชิกกี้พายนะพวกนั้นชอบกินแบบสปาเกตตี้ขนมอร่อยๆแบบเนี้ยไม่เห็นจะกินเลยหมายที่แซ่350ส่งมาให้หน่อยเหรอนี่เธอฉันน่ะฝากอะไรแซ่350หน่อยได้ไหมบอกเขาไปฉันน่ะแต่งงานกับดร.เจมส์แล้วอ่ะถึงลูกของฉันน่ะจะเป็นลูกของแซ่350นะแต่ว่าฉันน่ะไปอยู่กับพวกโปรเจกต์โซล่าไม่ได้นี่เธอเอากลับไปเลยจดหมายเนี่ยมีได้หรอเขาฝากมาให้เธอนะแต่ฉันน่ะกลัวว่าจะมีพวกปริศนาอะไรอย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันว่าเธอเอากลับไปเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยจนหมายไม่แล้วว่าคิดแค่ไฟลุกเลยอ่ะใช่เฮ้ยเธออย่าแก้มันไหมแล้วเดี๋ยวว่ามือหักไหมนะทำยังไงดีวันนี้ก็น